สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานขนมจีนกันนะคะวันนั้นที่มายาทำน้ำยาตีนไก่ไปมายากินหมดกันนะคะนี่ทำใหม่ค่ะอันนี้มายาทำเองนะคะก็คือว่าต้มส่วนผสมเองนะคะครั้งนั้นเป็นแบบสำเร็จรูปแต่ครั้งนี้คือว่าเป็นโฮมเมดค่ะนี่ค่ะให้ดูหม้อใหญ่ไหมคะอันนี้คือว่าทำไว้นะคะเมื่อเช้านี้มายาก็นะคะรอให้มันเย็นได้กินก็แล้วมากินน้ำยาตีนไก่ค่ะวันนี้นะคะอาจจะมีแบบว่าภาพและเสียงนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่สุภาพเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเรากินตีนไก่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะแบบว่าดูแล้วแบบว่าเกิดอาการแบบว่ามันดูน่าเกลียดก็ขออภัยนะคะเพราะว่ามายาก็นะก็กินแบบว่านะให้เรียบร้อยที่สุดแหละแต่ตีนไก่บอกเลยมันก็เรียบร้อยยากนะไม่รู้อ่ะเพื่อนๆมีวิธีการกินที่แบบว่าสะอาดเรียบร้อยแบบไหนก็มาแชร์กันเนาะหรือว่าภรรยาเมียฝรั่งท่านใดเขากินกันแบบนะเรียบร้อยแบบไหนก็เพื่อนๆก็ส่งลิงก์มาให้มายาดูน้องพยาจะได้แบบไปเรียนแบบวิธีการกินของเขาศึกษา วันนี้ก็นะคะทำงานน้องป้านะคะขนฟืนขนอะไรกันผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแตงกวามีแครอทประกาศแก้วถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะกะจะกินแบบว่าให้หนำใจไปเลยเอื้อนได้กระชายมาค่ะเพื่อนแล้วก็ตีนไก่มาแบบเมนูตีนไก่มายาชอบกินตีนนะคะเพื่อนๆตีนแต่ตีนอย่างอื่นไม่กินนะกินตีนไก่ก็อาจจะมีนะภาพบางภาพอาจจะดูจากตาก็ขออภัยนะคะอย่าด่าปยานะคือว่าได้นะคะว่ากินน่าเกลียดกินทุเรศอะไรก็ว่ามาเถอะแต่ว่าถ้าเกิดด่าแบบว่าหยาบคายมากเกินไปก็นะมายาก็คงจะอาจจะมีตับโตป้าพูดไปนั่นตับโตไม่ใช่ตับโตแน่สิเพราะการกินอย่างที่มายาบอกเนาะบางคนเขาก็เห็นมายากิน lobster เขาก็บอกว่ากินโชว์ป้ามายากินโชว์ทุกคลิปอะไม่ว่าจะกินปลาลงปลาจกไข่ปลาส้มตรงส้มตำมายาก็กินโชว์นะไม่จำเป็นต้อง lobster มันราคาถูกนะคะที่เนี่ย เวลาเขาลดราคาถูกกับกุ้งกุลาดำอะเป็นเพื่อนจะเลือกกินเลยระหว่างกุ้งกุลาดำกับกุ้งแม่น้ำโลละพันกว่าจับกุ้ง lobster เวลาลดราคาแล้วเขาขายโลนึงคือว่าไม่ถึงแล้วว่าไงตัวนึงอ่ะตกไม่ถึง300บาทอ่ะเพื่อนๆจะกินอะไรคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามายากินเมนู lobster ก็ไม่ต้องว่ามายากินโชว์เนาะมายากินโชว์ทุกแทบทุกคลิปอ่ะคลิปกินอ่ะก็ต้องกินโชว์เมนูนี้นะคะต้องใส่แบบน้ำยาเยอะๆค่ะเพื่อนมาค่ะมาทานกับมายากันค่ะอร่อยวันนี้ไม่มีขนมหวานไม่ได้ทำมายาไม่ได้ทำนะคะวันนั้นอะที่มายาทำอะบอกเลยหมดไปแล้วขนมอะมายากินไปมากกว่าครึ่งนึงนะคะสามีแทบไม่ได้กินกินเดียวตอนนี้ก็เริ่มหน้าบานตอนนี้นะคะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วมายาก็ต้องรีบสะสมไขมันนะคะเพื่อนๆเพราะต้องโกยหิมะต่อ
เอาแล้วนะคะเพื่อนๆมายาจะดูดตีแล้วนะคะไม่เกรงใจแล้วนะตีนไก่อะดูดนะคะแต่ตีนอย่างเงี้ยไม่ดูดนะตีนไก่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆยัดเข้าไปแบบเต็มปากเดี๋ยวว่ายาจะทำลูกชิ้นใส่ในน้ำยาอร่อยค่ะเพื่อนๆแซ่บมากแม้ว่าตีนไก่อาจจะแบบนะไม่เหนียวนุ่มเหมือนแบบบ้านเรามันก็นุ่มนะมันก็ไม่รู้อะถ้าเกิดเราต้มให้เปื่อยมันก็นะมันก็เปื่อยดีนะไม่ได้กินบ่อยๆนะคะตีนหากินยากนะคะตีนไก่น้ำยาข้นมากมายาใช้เป็นปลาทูน่ากระป๋องนะคะเพื่อนๆมายาใส่ไป4กระป๋องทีนี้แบบว่าเอาให้คนสะใจไปเลยNo cannotหมามายาสะกิดจะกินเอาจมูกแบบสะกิดขาวันนี้หัวอาจจะดูรุ่งเหยิงนะคะเพื่อนๆทำงานข้างนอกมายาอาจจะแบบว่านะดูแบบกินไวนะคะเพื่อนๆก็อย่าว่ากันนะคะบางทีอ่ะมันหิวจัดเงี้ยแล้วกินไวเพราะบางทีมายาต้องทำแบบ2เมนูถ้าเกิดทำอาหารไทยบางทีแบบต้องทำแบบว่า2หรือ3เมนูนะคะเพราะบางทีอาหารเผ็ดตามนี้มายากินไม่ได้กว่าทำเสร็จบางทีหิวค่ะหิวจนแบบลืมตัวกินแบบรวดเร็วแล้วการกินแบบรวดเร็วเนี่ยก็เป็นผลมาจากว่าชีวิตเราแบบว่ารับจ้างนะคะรับจ้างแบบว่าหักข้าวโพดตัดต้นมันนะคะเก็บหัวมันอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบต้องรีบแย่งกับเขาเพื่อนๆมัวเราจะมานั่งแบบว่ากินลอยชาอยู่ใต้ต้นไม้เนาะเขาก็จะจองแบบว่าอาณาเขตไปหมดนะตัดต้นมันแล้วแบบต้องแบบอุ๊ยอิ๊บอันนี้ฉันจองนะฉันจองต้องรีบกินค่ะกินกินแล้วเราแบบเป็นอย่างนี้มาแบบนะสมัยก่อนเราก็ทำอะไรอย่างนี้เนาะก็กินแบบรีบกินนะคะรีบกินมันก็เลยติดนิสัยกินไวนะคะบางทีรับจ้างตัดต้นมันหักข้าวโพดเก็บหัวมันนะคะมายาทำมาทุกอย่างนะทำทุกอย่างงานรับจ้างเพราะฉะนั้นบางทีแบบเราต้องกินแข่งกับเวลากลัวเขาจะไปหักข้าวโพดเราหมดไม่ใช่หรอกกลัวจะไม่ได้เท่าเขารีบกินกลัวเขาแบบว่าเอาข้าวโพดไปหมดบางทีก็กลัวเขาแบบนะเลือกต้นมันแบบหน้าแบบว่าสวยๆแล้วเหลือรกๆไม่ให้เราก็ต้องรีบแบบไปจองอาณาเขตอะไรแบบเนี้ยThank you.
อย่าว่าแต่ชีวิตมนุษย์ทำงานเงินเดือนเลยค่ะเพื่อนๆชีวิตรับจ้างแบบทำไร่ทำสวนยังต้องแข่งขันนะคะกินข้าวก็จะมานั่งระเหยลอยชายไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้รับจ้างเป็นรายวันไงอย่างหักข้าวโพดอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาคิดเป็นกระสอบนะคะคิดเป็นกระสอบแล้วตัดต้นมันเขาคิดเป็นแบบเป็นร้อยละนะคะเป็นร้อยละเป็นกองเนี้ยเราก็ต้องแบบรีบกินรีบตัดนะคะเราจะมาเออระเหยลอยชายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมายาก็เลยแบบติดนิสัยการกินแบบว่ารวดเร็วอะค่ะเพื่อนมาอยู่นี่นะคะบอกเลยว่าร้านอาหารมายาแทบจะไม่เคยได้เข้านะคะที่เข้ามากสุดบอกเลยก็แมคโดนัลด์อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเพราะว่ามายาเสียดายเงินอะไปกินทีนึง2คนผัวเมียอย่างเงี้ย 6-70 เหรียญอย่างเงี้ยบางทีก็เกือบ100เหรียญอย่างเงี้ยเสียดายค่ะเงินแบบว่า 6-70 เหรียญนะให้ทิปอีกเราคือว่าเป็นอาหารเมนูที่แบบว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านได้ค่ะมายาก็จะเลือกที่แบบว่าเอาเงินจำนวนเนี่ยมาซื้ออาหารนะคะและเราได้เยอะกว่านะคะก็จะไม่ค่อยเข้าร้านอาหารสามีอยากกินเมนูอะไรเป็นพิเศษอ่ะก็ทำให้เพราะอย่างนี้นะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะคะฝรั่งเขามีแบบเมนูมาแชร์กันเนาะเราก็สามารถเปิด YouTube วิธีการทำเลยอะไรได้นะคะส่วนรสชาติเนี่ยคือว่าของเราเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารสชาติมันควรจะเป็นแบบไหนเงี้ยแล้วก็นะปรุงตามใจเราได้นะมายามาอยู่นี่ชีวิตการเป็นอยู่อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามายาก็ยังติดดินเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะการกินหรืออะไรยังไงกันอยู่มายาก็กินกะปิปลาน้ำพริกทั่วๆไปค่ะสามีมายาแกแบบว่าแกไม่เคยมาว่าเรื่องนี้นะว่าฉันเหม็นเธอจะมาคั่วพงคั่วพริกผัดกะเพราฉุนหรือต้มปลาเหม็นนะแกไม่เคยว่านะแกเข้าใจแกไม่เคยว่าขอแค่ว่าเรามีความสุขแค่นั้นแหละอยากจะทำอะไรกินก็ทำไปเถอะอยากกินอะไรแกก็พาไปซื้อนะสรรหาที่แบบว่าเราสามารถที่จะไปซื้อหาไม่ได้ที่เกิดที่ไหนมีขายก็จะพาไปเนี่ยส่วนงานบ้านก็จะช่วยกันทำตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะหมายถึงว่าย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยเพราะปกติมายาอยู่ในค่ายทหารเนาะก็ทำงานเยอะค่ะเพื่อนๆจนแบบว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาได้ไปเที่ยวไหนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไงเราซื้อแบบบ้านเก่าราคาก็ไม่ได้แพงแล้วเราก็เอามาปรับปรุงอะไรของเราเนาะทำกันเองบ้านหลังไม่ใหญ่แต่ว่าเราคิดซะว่าแบบว่าคับที่อยู่ได้นะคะคับใจอยู่อย่ามายาคิดแบบนี้และอย่างนึงก็คือว่ามายาก็วางแผนอนาคตกันว่าปกเกษียณจะไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมเพราะเราก็มีบ้านอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมายาก็จะกลับไปทำไร่ทำสวนกันช่วงแรกๆก็อาจจะไปแบบว่าไปมาๆนะคะเมืองไทย6เดือนแคนาดา6เดือนก็ดูว่าเราจะสามารถที่จะแบบว่าเงินปลดเกษียณของสามีเนี่ยจะพอไหมระหว่างที่ว่าต้องไปมาพอบ้านที่แคนาดาแล้วก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่นะหรือไม่นั้นก็อาจจะเอาบ้านให้เขาเช่าเดี๋ยวดูก่อนเอาบ้านให้เขาเช่าแล้วก็แบบว่าให้บริษัทก็จะมีบริษัทนะคะแบบคอยดูแลเรื่องนี้นะฝากบ้านเราไว้กับบริษัทแล้วก็ให้เงินเปอร์เซ็นต์เขาเลยแบบนี้
จจริงนะคะมายาอยากขายอยากจะขายขายทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่เมืองไทยหรือไม่นั้นก็แบบขายแล้วก็ไปหาซื้อบ้านพักตากอากาศเป็นแบบ4ซีซั่นนะที่สามารถแบบว่าอยู่ได้ทั้งหน้าหนาวได้ตลอดปีอยากไปหาซื้อแบบนั้นมากกว่าเพราะเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเพราะวัสดุของบ้านพักตากอากาศเนี่ยมันจะเป็นแบบไม้ทั้งหลังค่ะเราไม่ต้องกลัวถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดระบบฮีเตอร์นะคะระบบความร้อนอะไรไว้มันก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าจะไปหาเป็นแบบที่เป็นแบบว่าล็อกคาร์บินนะคะเป็นแบบนั้นอยากจะหาซื้อแบบนั้นมากกว่าดูดตีนนะคะเพื่อนๆนิ้วนึงแบบว่านิ้วตีนนึงอ่ะเต็มปากต้องเอามือป้องไว้ก่อนตอนช่วงคลายกระดูกเนี่ยจะแบบมีพับหยาดตาเนี่ยโดนด่าอีกก็นะการกินแล้วก็ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาตินะมายาก็แบบยังไงอ่ะง่ายๆค่ะเพื่อนดูเสียงดังไปหน่อยปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเดี๋ยวโดนด่ามายาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนพูดตรงนะคะแต่ตรงของมายาเนี่ยเป็นตรงที่แบบไม่ทำร้ายจิตใจใครไม่ละลายใครคือฝึกเป็นคนแบบว่าพูดตรงแล้วเกิดประโยชน์ค่ะเพื่อนคิดก่อนจะพูดอะไรออกไปคิดถึงใจเขาใจเราค่ะเพื่อนคิดให้ดีเวลาเราจะพูดนะคะต้องดูด้วยว่าพูดแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมนะแล้วก็เป็นคนที่แบบรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคนอื่นนะแล้วเราก็อันไหนดีไม่ดีใครคอมเมนต์มาแนะนำมีประโยชน์เราก็ปรับปรุงนะมายาเป็นแบบนี้นะแต่เม้นไหนที่แบบไร้สาระก็ไม่อะไรมากมายส่วนเม้นไหนที่แบบไม่มีประโยชน์ด่ากันดูถูกเหยียดหยามกันก็เป็นอะไรที่แบบไร้สาระนะบางทีบางคลิปมายาจะกินแบบว่านะมีลักษณะมุมมามใครเมนว่ามายามุมมามกินไม่เรียบร้อยไร้มารยาทตะกะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะพูดค่ะเพื่อนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนาะขออย่างเดียวอย่าด่าที่แบบว่ามันหยาบคายอ่ะเพื่อนเพราะว่าใครคนไหนที่แบบด่าหยาบคายก็จะบอกของตัวเขาค่ะเพราะว่าเขาสามารถสรรหาคำพวกนี้มาด่าเราได้นะก็ให้เพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะคะว่าเขาสามารถสรรหาคำแบบว่าหยาบคายมาด่าเราการที่เรากินมุมมามแต่จิตใจเราดีอ่ะ
ก็ดีกว่าคนที่แบบว่ามาด่าเราเสียหายๆนะมายาคิดแบบเนี้ยบางสิ่งบางอย่างแบบว่าคำด่าของคนมันก็บ่งบอกนิสัยของคนคนนั้นนะคำด่าหยาบๆอะแล้วก็คำพูดแบบเชิงดูหมิ่นหยาบๆอะคนไหนที่เขารวยก็ได้สามีรวยก็เป็นวาสนาของเขาเนาะแข่งบุญไอ้มันเขาเรียกว่าอะไรแข่งเรือแข่งพายแข่งได้จะแข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้นะมายามาได้แค่นี้ค่ะมาได้แค่นี้สามีรวยได้แค่นี้สามีคนอื่นเขาแบบอาจจะแบบมีสามีรวยร่ำรวยแต่สามีมายาก็คือแบบไม่รวยค่ะธรรมดาฐานะปานกลางเพราะว่าความร่ำรวยมายาไม่รู้ว่าเขาดูกันที่ไหนนะรวยจนสำหรับมายาไม่สำคัญคนเราสำคัญที่จิตใจค่ะเพื่อนๆทุกอย่างอยู่ที่การกระทำและจิตใจเนาะเงินทองของนอกกายตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดกับมันเอาแค่ที่ว่าณปัจจุบันเรามีความสุขค่ะเราไม่ไปละลานขายแค่นั้นก็พอเนาะมีความสุขในสิ่งที่เรามีใครเขามีบ้านหลังใหญ่แล้วก็จินตนาการไปว่าบ้านเราเป็นพระราชวัง ใครก็มีรถคันใหญ่แล้วก็จินตนาการของเราไปว่ารถเราแบบเป็นรถที่เลิศหรูนานมายาก็ยังขับรถแบบว่ารถเก่าๆนะบอกเลยรถมายาได้เก่าโดนลูกเห็บจนบุบทั้งคันอ่ะมายาไม่เปลี่ยนได้เงินประกันมาแล้วก็แบบใช้หมดไปละไม่ไปเปลี่ยนรถอ่ะประกันบอกว่าเอารถไปทุบทิ้งเถิดคุณนะเอาฉันมาทุบได้ไงแหมฉันขับอีแก่มาตั้งนานจะให้ฉันเอาไปทุบรถมายาโดนลูกเห็บตกใส่ปีแล้วอ่ะรอยบุบนะคะนับได้ประมาณ150รอยนะเป็นรอยบุบเต็มคันไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจ้องมองมากๆมันก็ไม่เห็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นเงาแล้วแต่มายาก็ยังใช้อยู่แหมประกันแบบจะเอารถมายาไปทุบทิ้งก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาเต็มจำนวนเงินที่เขาจะให้มาเนี่ยประกันก็จะเอารถเราไปทุบทิ้งแต่มายาเรื่องอะไรจะเอาอีแก่มายาไปทุบเนาะเราก็ขับกันมานานเลยจ้ะก็ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ค่ะเพื่อนดีตรงที่ว่าสามีมายาแกซ่อมรถเป็นไงเราก็ไม่เคยมีปัญหาว่าจะใช้รถอีแก่รถอะไรมันเสียเราก็ซ่อมเองค่ะเพื่อนๆสามีมายาแกจบช่างยนต์มานะแกจบช่างยนต์มาแต่ไม่รู้แกมาทำงานซ่อมเครื่องบินทำไมจบช่างยนต์แต่มาทำงานซ่อมเครื่องบินรถเสียก็ซ่อมกันเองค่ะเพื่อนๆเพราะว่าในค่ายทหารเนี่ยเขาจะมีแบบว่าอู่ซ่อมรถนะคะเรามีเครื่องมือเขามีเครื่องมือให้เราก็ไปเสียเงินแบบค่าเช่านะเป็นช่องไม่มีเป็นช่องมีแท่นยกรถอะไรทุกอย่างเสียชั่วโมงละ60บาทแล้วก็ไปซ่อมรถของเราเองมีอะไรให้พร้อมหมดขอให้เราซ่อมเป็นคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะกินไปเมาไปเสียงดุดตีนไก่ดังไปหน่อยขออภัยค่ะ